สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บีเอฟนุ่งบรีฟกับผมธนงขันทองครับช่วงนี้แนวโน้มของพันธบัตรของตลาดเกิดใหม่เนี่ยน่าสนใจนะครับทำให้นายเบรดดีมอนซึ่งเป็นหัวหน้าที่ดูแลส่วนที่เป็นตลาดเกิดใหม่พันธบัตรของตลาดเกิดใหม่นะครับของ Aberdeen Standard Investments เนี่ยได้ออกมาแสดงทัศนะนะครับว่าเขาเนี่ยเห็นแนวโน้มนะครับของพันธบัตรในบราซิลแอฟริกาใต้และรัสเซียเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับท่ามกลางบรรยากาศของภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางของสหรัฐส่งสัญญาณแล้วนะครับว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลดดอกเบี้ยนะครับเมื่อดอกเบี้ยลดลงราคาพันธบัตรเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเป็นทิศทางที่สวนกันนะครับของดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับสาเหตุที่เขาชอบตัวพันธบัตรของบราซิลเนื่องจากว่าทางรัฐบาลบราซิลมีแผนที่จะขยายอายุของคนที่อยู่ในวัยเกษียณออกไปนะครับเพื่อที่จะลดภาวะทางด้านการคลังนะครับงบประมาณขาดดุลหรือว่าเงินที่จะต้องชดเชยให้กับผู้ที่เกษียณอายุรวมทั้งเรื่องของทางด้าน Social Security หรือว่าเงินประกันสังคมนะครับเซาท์แอฟริกาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางเศรษฐกิจของเซาท์แอฟริกาอาจจะมีการชะลอตัวลงทำให้รัฐบาลอาจจะต้องลดภาษีนะครับแต่ว่าพันธบัตรที่น่าสนใจคืออายุระยะสั้นๆนะครับไม่ใช่อายุยาวนะครับส่วนที่รัสเซียเนี่ยพันธบัตรก็น่าสนใจเนื่องจากว่ารัสเซียมีการบริหารทางด้านการเงินการคลังค่อนข้างที่จะสุขุมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ